ตอนนี้ในส่วนภาคเกษตรวันนี้เราก็มีโอกาสได้เรียนเชิญคุณรัชนีมาช่วยให้ภาพรวมทางภาคเกษตรว่าเรามีการเตรียมความพร้อมหรือว่ามีกลไกที่เราจะต่อยอดภาคเกษตรเราเนี่ยให้มันไปสู่ AEC ในแง่ของซัพพลายเชนกรีนซัพพลายเชนได้อย่างไรนะครับก็เรียนเชิญคุณรัชนีครับถ้ามี PowerPoint การนำเสนอไหมไม่มีค่ะเดี๋ยวนำเสนอเลยนะคะคือในส่วนของอุตสาหกรรมเนี้ยของเกษตรเนี่ยนะคะถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมจะมีความรู้สึกลักษณะคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าเกษตรเนี่ยเราเป็นต้นน้ำนะคะคนของเรามีจำนวนเยอะมันจะมีการจัดการซึ่งเราคิดว่าค่อนข้างยากกว่าทางอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าขอบเขตของอุตสาหกรรมนั้นมีแต่ภาคเกษตรค่อนข้างกว้างใหญ่เลยในส่วนของกระทรวงเกษตรเองในเรื่องของ Green Supply Chain เองเราก็มีการดำเนินการมาหลายอย่างนะคะอย่างกรณีอย่างมาตั้งมาอย่างกรณีที่ว่าในซัพพลายเชนอย่างถ้าเราพูดเป็นสินค้านะคะอย่างสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกรีนโปรดักต์ขึ้นมาภายใต้ซัพพลายเชนที่มีอยู่นะคะรวมทั้งก็มีเรื่องของสินค้าที่มีมาตรฐาน GAP ต่างๆก็เป็นกรีนโปรดักต์ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ในแง่ของคำว่ากรีนของเกษตรเนี่ยเราอาจจะมองในแง่ของประสิทธิภาพการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคืออย่างกรณีที่ว่าถ้าเราจะสามารถใช้ปุ๋ยได้ถูกหลักวิชาการใช้ปุ๋ยไม่มากเกินไปมันก็จะสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมลดลงแล้วสิ่งที่เราพยายามพัฒนาก็คือเรามองดูว่าการที่เราเข้าสู่ AEC นั้นเราก็มีทั้งในบวกทั้งในแง่บวกในแง่ลบสินค้าบางตัวของเราเนี่ยก็มีศักยภาพในการแข่งขันบางตัวก็ด้อยไปอย่างตัวที่มีศักยภาพที่เรามองเห็นอย่างที่เซสชั่นที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงปศุสัตว์ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ถ้าเรามองดูใน AEC มองในประเทศเพื่อนบ้านเรื่องของปศุสัตว์เรื่องของโคเนื้อโคนมต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างมีศักยภาพมากเลยและอย่างในประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่อย่างเช่นเขมรนะคะเขาบอกชัดเจนเลยเขาอยากให้เราเนี่ยนำความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปศุสัตว์หรือการถ่ายทอดปศุสัตว์เข้าไปในประเทศเขาเขมรยังต้องมีการนำเข้าจากหมูจากเราเนี่ยวันหนึ่งประมาณ 1,200 ตัวซึ่งของเขาจะขาดแคลนมากแล้วเขาการเลี้ยงของเขาก็จะไม่ค่อยถูกหลักวิธีซึ่งสิ่งนี้ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความร่วมมือกันในแง่ของการส่งเสริมการลงทุนนี่ทางเราก็จะมองเห็นช่องทางโอกาสแล้วเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้หลายอย่างเช่นการให้ใช้ที่ดินการเช่าที่ดินหรือมีอะไรก็ตามถ้าสามารถขอได้ง่ายๆนะคะในแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยถ้าเงินทุนไม่เกิน2ล้านเหรียญดอลลาร์เงี้ยก็สามารถขอได้เลยทางผู้แทนของทางเขมรเนี่ยก็เคยขอให้ไทยเนี่ยขอให้อยากให้สนับสนุนเรื่องการแปรรูปการอะไรต่างๆในประเทศพวกนี้นะคะในลาวก็เช่นกันนอกจากนี้เราก็ยังมีสินค้าที่เรามีศักยภาพที่เราเข้าไปแล้วอย่างอ้อยนะคะอย่างยางพารานี่อาจจะไม่แน่วันนี้เรายังพอมีศักยภาพอยู่เราอาจจะแพ้อินโดแต่ว่าในอนาคตซึ่งจีนก็ไปส่งเสริมในลาวพม่ารวมทั้งเวียดนามด้วยอันนี้กรณีนี้ในตัวยางพาราในอนาคตก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเพื่อการปรับตัวรองรับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะอย่างเวียดนามเนี่ยไปลงทุนในเขมรอะไรเนี่ยก็เวลาเขาสร้างโรงงานแปรรูปยางก็จะสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่ว่าโรงงานยางของเราในปัจจุบันนะคะเราก็อาจจะยังเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่อาจจะไม่มีการจัดการแล้วในเรื่องของการในเรื่องมาตรฐานต่างๆกระทรวงเกษตรก็เตรียมไว้สำหรับว่าเรามีจุดเราอีกหน่อยเนี่ยเรื่องของนอนทาลิฟเนี่ยจะเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงเกษตรเตรียมนั่นน่ะก็คือพยายามจัดการพัฒนาคุณภาพสินค้าของเกษตรนะคะถ้าเทียบกับประเทศอาเซียนแล้วเราไม่แพ้ใครเลยเรามีหลายตัวมากที่เราเป็นหนึ่งในโลกที่เราสามารถจะแข่งขันได้นะคะตอนนี้ในส่วนของกระทรวงเกษตรเนี่ยเรามีการวิเคราะห์ดูว่าสินค้าตัวไหนที่เราแพ้เราได้เปรียบหรือเราเสียเปรียบตัวที่เราเสียเปรียบแล้วก็มีการเตรียมการสำหรับมีกองทุนเยียวยานะคะเรียกว่ากองทุนปรับโครงสร้างการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกองทุนนี้สำหรับว่าดูว่าสินค้าตัวไหนอย่างโคเนื้อเนี่ยต่อไปเราจะมีการแข่งขันก็จะมีการสนับสนุนเรื่องโคเนื้อเรื่องเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เราสามารถเพิ่มขีดความสามารถของตัวนี้ได้ซึ่งกองทุนนี้สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรในรูปของสหกรณ์หรือในรูปของกลุ่มเกษตรกรก็ตามเพื่อปรับตัวสินค้าให้พร้อมเปิดรับ AEC ในปี2015นี้นะคะนอกจากนั้นกระทรวงพาณิชย์ถ้ามีปัญหาด้านการตลาดก็จะมีกองทุนของกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับเรามีมาตรการต่างๆที่เตรียมรองรับเช่นการบริหารการนำเข้าอย่างกรณีที่อย่างปาล์มน้ำมันเราเนี่ยแพ้อินโดเพราะฉะนั้นเราจะมีการชะลอการนำเข้าหรือนำเข้าเพื่อป้องกันปัญหา
เรื่องปาล์มน้ำมันในประเทศเรามีปัญหาแต่ก็ยังพอมีปัญหาอยู่นะคะขณะเราบริหารการนำเข้าในส่วนของกระทรวงเกษตรเองเนี่ยเมื่อมองภาพของความจุดด้อยจุดแข็งแล้วมองตัวเกษตรกรของเราซึ่งอาจจะเสียเปรียบเนี่ยกระทรวงเกษตรได้เตรียมโครงการต่างๆภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไว้หลายโครงการนะคะสิ่งที่เรามองเลยในตัวของเกษตรกรเลยเรามองว่าเราจะพัฒนาเกษตรกรของเราเนี่ยให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์ตัวสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเราพยายามจะทำให้เขารู้จักวิชาการในการทำการเกษตรคือมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรขณะเดียวกันรู้จักใช้ข้อมูลรู้จักปรับเปลี่ยนการผลิตอย่างเช่นว่ามีกระแสการเปลี่ยนแปลงมาไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการมีเรื่องฉลากคาร์บอนฉลากอะไรพวกนี้เข้ามาเนี่ยเราก็อยากให้เกษตรกรเนี่ยสามารถรับรู้และปรับตัวได้เพราะในส่วนของภาคเกษตรเองเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นแต่เกษตรกรของเราเองเนี่ยรู้เรื่องผลกระทบจากภูมิอากาศแต่ถ้าพูดเรื่องการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจแล้วเราก็พยายามสร้างองค์ความรู้อย่างนี้ให้เขาเข้าใจนอกจากเกษตรกรเราจะมีความรู้ทางด้านการเกษตรแล้วรวมทั้งความมีความสามารถในการใช้ข้อมูลปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงเรายังให้เกษตรกรเนี่ยพยายามผลิตสินค้าที่มีคุณภาพการผลิตเพื่อคุณภาพของเขาเนี่ยให้เขาคิดถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยรวมทั้งความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมอย่างเกษตรกรเองเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มตระหนักว่าการใช้สารเคมีต่างๆเนี่ยเป็นอันตรายต่อตัวเองแต่เขาก็ยังไม่สามารถเลิกการใช้สารเคมีได้เพราะว่ามันหมายถึงรายได้ของเขาสิ่งที่เขาทำคือถ้าแปลงที่ไหนที่เขาเป็นคนบริโภคเองเนี่ยเขาเริ่มละเขาเริ่มที่จะไม่พยายามรักษาสุขภาพของเขาโดยไม่ใช้สารเคมีอันนี้เราก็พยายามสร้างจิตสำนึกว่านอกจากเขาคิดถึงตัวเองแล้วเขาอาจจะต้องคิดถึงชุมชนของตัวเองแล้วคิดถึงคนอื่นๆซึ่งเป็นผู้บริโภคด้วยอันนี้เพื่อมาจัดการว่าในกรีนซัพพลายเชนสุดท้ายของเราผู้บริโภคคนสุดท้ายของเราเนี่ยจะต้องได้รับความปลอดภัยจากสินค้าเกษตรที่เราผลิตขึ้นอย่างไรก็ตามมันก็จะมีข้ออยู่ข้อหนึ่งที่ว่าเกษตรกรเองเวลาคิดถึงว่าถ้าเขาผลิตเกษตรอินทรีย์หรือเขาทำเกษตร GAP ก็ตามเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ได้ราคาที่ดีขึ้นอันนี้สิ่งที่จะช่วยผลักดันให้ต้นน้ำเนี่ยสามารถปรับตัวเป็นกรีนได้เกิดกรีนโปรดักต์อย่างแท้จริงและเกิดความยั่งยืนส่วนกลางน้ำหรือส่วนปลายน้ำเนี่ยก็จะต้องเข้าใจแล้วเข้าคำสนับสนุนอีกต่อหนึ่งนะคะในแง่ของตัวเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรก็เหมือนกันคือก็พยายามจะถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างการมี precision farming หรือการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีเนี่ยต้องพยายามถ่ายทอดให้เกษตรกรได้โดยมุ่งสู่การสร้าง green agriculture ขึ้นแล้วก็มี zero waste ในภาคเกษตรให้มากที่สุดแล้วนอกจากมีเรื่องโครงการที่เราจะมีเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรปราดเปรื่องแล้วนะคะทางกระทรวงเกษตรก็ยังได้มีการโครงการจัดทำโซนนิ่งโซนนิ่งก็เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตมีเรื่องของการดูเรื่องเขตการค้าชายแดนนะคะเขตการค้าชายแดนนี่ก็จะเป็นด่านหนึ่งในการดูว่าเราจะจัดการกับสินค้าเข้ามาอย่างไรในเมื่อมันจะต้องมีเรื่องของการเป็น one stop service มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งการตรวจปล่อยสินค้าเพื่อป้องกันคนในประเทศเนี่ยให้ปลอดภัยจากสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศเพราะว่าถ้าในประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วสินค้าเหล่านี้ยังไม่มีการมีเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ยังมีเรื่องของเรื่องราคาที่ถูกลงมันก็จะไหลเข้ามาใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะจัดการได้แล้วก็คือการที่เราตั้งมาตรฐานของเราขึ้นแล้วให้เขาปฏิบัติตามมาตรฐานของเราอันนี้ก็จะเป็นการดูว่าเวลามันเกิดการไหลเวียนของสินค้าซึ่งไหลมาตามราคานะคะราคาต่ำก็จะไหลเข้ามาในประเทศเนี่ยแต่เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับคนในประเทศก็จะเป็นการป้องกันไว้นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการผลิตสินค้าเกษตรที่จะพัฒนาเรื่องของด้านคุณภาพมีเรื่องของการสิ่งที่เรามองเห็นอยู่อย่างนึงอย่างเรื่องของปศุสัตว์หรือของพืชก็ตามสิ่งที่เรามองเห็นเลยว่าเรามีศักยภาพสูงกว่าเพื่อนบ้านอีกเรื่องนึงคือการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างๆเหล่านี้เราจะสร้างตัวคือเรามองว่าถ้าเปิด AC แล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นสินค้าของเราได้และเป็นสินค้าที่เราเหนือกว่าเพื่อนบ้านเราก็พยายามดึงศักยภาพที่เรามีอยู่นี้ขึ้นมาตอนนี้ในกรณีอย่างปศุสัตว์ที่พูดเนี่ยมันทางท่านรัฐมนตรีก็จะมีแนวคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าอยากจะสร้าง
ภาคตะวันเฉียงเหนือเนี่ยเป็นฐานการผลิตพันธุ์ปศุสัตว์แล้วส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจำหน่ายและขณะเดียวกันก็อาจจะพอจำหน่ายแล้วอาจจะมีการไปตั้งโรงฆ่าในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เอาเนื้อกลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มแต่กรณีอย่างนี้เราก็อยู่ในระหว่างการศึกษาว่าจะมีความเป็นไปได้ระดับไหนแต่เรามองเห็นลู่ทางว่าถ้าเรามีเรื่องของพันธุ์พืชอย่างเรื่องพันธุ์ข้าวเนี้ยเรามีพันธุ์ข้าวมากซึ่งให้ผลผลิตสูงขณะเดียวกันเราก็จะมีความห่วงกังวลเรื่องว่าทางประเทศเพื่อนบ้านจะเอาพันธุ์ข้าวของเราไปแต่กรณีอย่างนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นมันจะเป็นความร่วมมือกันทางนึงเพราะว่าอย่างประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็มีพันธุ์ข้าวของเขาเองแต่พันธุ์ข้าวของเขาอ่ะไม่ดีเหมือนพันธุ์ข้าวของเราเพราะว่าเนื่องจากลักษณะกายภาพต่างๆอย่างข้าวหอมมะลิเนี่ยต้องการในดินที่ค่อนข้างจะมีเป็นดินเค็มมีความแห้งแล้งนิดนึงอย่างประเทศเพื่อนบ้านนี่อาจจะเป็นอย่างเรื่องน้ำท่วมเงี้ยก็ทำให้พันธุ์ข้าวเขาไม่ได้อย่างนี้เรื่องของศักยภาพของพื้นที่จะเป็นตัวช่วยอีกตัวนึงอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราคิดว่าเราจะพัฒนาต่อนะคะในการเตรียมเข้าสู่ AEC เนี่ยและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเรื่องแรงงานของเราเนี่ยในที่สุดแรงงานก็จะไหลไปสู่แรงงานที่มีค่าจ้างสูงแล้วก็จะมีปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศขณะเดียวกันเราก็มีเรื่องของผู้สูงอายุที่มากขึ้นในภาคเกษตรแล้วคนก็ไม่อยากทำการเกษตรใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะบอกว่าจะมีการพยายามปรับเปลี่ยนให้มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรขึ้นมาแล้วเครื่องจักรกลการเกษตรถ้าเราดูประเทศเพื่อนบ้านนะฮะอย่างกรณีประเทศใกล้เคียงเนี่ยก็ยังไม่มีใครใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเท่าไหร่นักส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมอย่างข้าวการไถนาเงี้ยก็ยังใช้วัวใช้ควายอะไรอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นการผลิตที่เรามองถึงภาพของเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยถ้าเกษตรอินทรีย์นั้นเราสามารถส่งเสริมไปในประเทศเพื่อนบ้านมันก็จะเพิ่มศักยภาพของเราคือในพื้นที่ของประเทศของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีการใช้สารเคมีเกือบหมดละถ้าประเทศเพื่อนบ้านตรงจุดไหนไม่ใช้เราอาจจะใช้เป็นแหล่งในการสร้างวัตถุดิบให้เราแล้วก็นำมาแปรรูปส่งออกได้นะคะอันนี้เราก็จะเหมือนกับว่าถ้าเราพยายามพัฒนาเกษตรกรของเราขณะเดียวกันก็พยายามพัฒนาเรื่องคุณภาพสินค้าของเราเพื่อเตรียมการไว้สำหรับอนาคตเราก็จะเป็นการที่เตรียมภาคเกษตรไว้ในเรื่องของการแข่งขันกับ AEC ที่เวลาเปิด AEC ค่ะครับขอบคุณมากครับคุณรัชนีผมฟังดูก็รู้สึกว่าภาคเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะคอมเพล็กซ์เพราะว่าผู้ประกอบกิจการก็เรียกว่านับไม่ค่อยจะทวนใช่ไหมเยอะมากทั้งรายย่อยอะไรพวกนี้ผมไม่ทราบเป็นคำถามผมเองนะคือเพื่อจะได้สรุปภาพของที่ภาคเกษตรว่ามันเกี่ยวกับ AEC ยังไงเนี่ยคำถามแรกคือว่าในภาคในบริเวณประเทศ AEC ด้วยกันแล้วเนี่ยเรามีการคุยในเรื่องของ NTB ภาคเกษตรกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกด้านนึงก็คือว่ายุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรในเรื่องที่จะเข้าสู่ AECไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการต่อยอดซัพพลายเชนของเราเองหรือว่าไปอาศัยซัพพลายเชนจากประเทศเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยที่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะว่ามันหลากหลายมากมีการเอาเนื้อโคเนื้อไปเลี้ยงเมืองนอกเอาเนื้อเข้ามาแปรรูปอะไรต่างๆนะอันนี้เรามียุทธศาสตร์อย่างไรมีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบกิจการรายย่อยรายย่อยหนึ่งให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มาทำตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงได้แค่ไหนนะครับเพื่อจะได้เราเข้าสู่ AEC อย่างเรียกว่าอย่างเต็มภาคภูมิเป็นผู้นำใน AEC ได้นะครับผมไม่ทราบว่าคุณรัชนีจะตอบตอนนี้ได้เลยหรือเปล่าหรือว่าไว้เซสชั่นต่อไปที่ MTech จัดขึ้นมาจะตอบพักได้นะแล้วแต่ตอบเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวลืม คืออย่างในกรณี NTB นะคะมันก็จะมีเรื่องของที่ว่าเราอาจจะมีข้อกีดกันในเรื่องมาตรฐานต่างๆเนี่ยของเราก็จะมีการคุยกันอย่าง GAP นะคะเราก็จะมีการคุยกันเรื่องอาเซียน GAP เกษตรอินทรีย์เองก็จะมีการตั้งเรื่อง ROS ขึ้นมานะคะเพื่อว่าคุยกันว่าเราจะปรับตัวทางด้านนี้อย่างไรนะคะส่วนในเรื่องของยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มเนี่ยตอนนี้เราพยายามเตรียมความพร้อมของเราโดยการเราจะมีคณะกรรมการในแต่ละกลุ่มสินค้าที่เราจะไว้สำหรับแก้ปัญหาทั้งในประเทศแล้วก็การพัฒนาต้นทุนต่างๆประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยรวมทั้งแก้ปัญหาต่างประเทศแล้วเราก็มีการจัดรูปเป็นคลัสเตอร์สินค้านะคะสำหรับการพัฒนาต่อไปค่ะครับก็ฟังรู้ก็คงจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นเยอะนะครับว่าภาคเกษตรเราก็ไม่ได้ละทิ้งนะโอเคครับ